สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาพบกันสดๆนะคะที่ Miracle Studio กัตนาบางใหญ่เวลาเดิมนะคะทุกวันอังคาร6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะแล้ววันนี้เราสองคนก็จะพูดคุยกับแฟนๆรายการนะคะหรือว่าใครที่กำลังมีปัญหาทุกข์ร้อนใจในเรื่องใดนะคะสามารถส่งเข้ามาพูดคุยได้2ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นสายสดลงทะเบียนที่หมายเลข024960493และ024960494 SMS นะคะคุณจะต้องพิมพ์ VD นะคะแล้วตามด้วยวันเดือนปีเกิดรวมถึงเวลาเกิดที่แน่นอนด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะวันนี้มีเซอร์ไพรส์นะคะสำหรับช่วงแรกในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะได้ถามเข้ามาเป็นปีละนะคะก็เราอาจจะต้องบอกว่าในหลายๆครั้งนะคะถ้าจะให้อาจารย์ช่วยตั้งชื่อให้นะคะมันมีขั้นตอนที่ลึกซึ้งและเยอะและยุ่งยากนะคะแล้วเวลาในรายการของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นนะคะเราก็จะตอบได้ในปัญหาอื่นๆนอกจากการตั้งชื่อแต่ถ้าถามว่าโอเคชื่อนี้ดีไหมนะคะชื่อนี้ผ่านไหมติดอะไรไหมอย่างนี้อาจารย์พอจะตอบให้ได้แต่แน่นอนนะคะสำหรับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปไม่รู้ละ 4-5 ตอนด้วยกันนะคะที่อาจารย์นำเรื่องเกี่ยวกับชื่อนี้สำคัญขนาดนะคะนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะรวมถึงจะมีวิธีการตั้งชื่อนะคะมีการนำตัวอย่างชื่อมาวิเคราะห์ทำให้คุณผู้ชมที่กำลังชมเราอยู่เนี่ยคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องของการตั้งชื่อไม่ได้มีความรู้เรื่องของโหราศาสตร์นะคะแต่ว่าต้องการจะเปลี่ยนชื่อไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองคุณพ่อคุณแม่หรือจะตั้งชื่อให้บุตรบริวารให้ลูกหลานนะคะสามารถนำไปใช้เองได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งหมอดูครับเนาะวันนี้เป็นไงคะอาจารย์คือก่อนที่เราจะไปพูดถึงขบวนการการตั้งชื่อเนี่ยอยากให้เข้าใจก่อนว่าชื่อมันสำคัญชะไหนอ่ะในคนในสมัยโบราณเนี่ยการตั้งชื่อเนี่ยมีความสำคัญตั้งแต่แรกเกิดเลยเพียงคนโบราณเนี่ยพอเกิดมาปั๊บเรื่องชื่อต้องมาก่อนเลยอย่างอื่นไม่สำคัญเพราะเขาเชื่อว่าชื่อเนี่ยเสมือนคำอวยพรและคำสาปแช่งชื่อที่ดีเนี่ยเหมือนคำอวยพรที่เราแปลว่ามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตลอดเวลาชื่อที่ไม่ดีเนี่ยหมายถึงคำสาปแช่งเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าคนโบราณถือสาเรื่องชื่อมากค่ะนะเพราะฉะนั้นเรื่องชื่อจึงมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะในวิชาโหราศาสตร์เรากำหนดว่าเรื่องชื่อเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องชื่อสิ่งที่จะเสริมดวงชะตาให้โดดเด่นได้เนี่ยมี4อย่างค่ะคือเราเรียกวิชาจัตุรงคโชคนะ4อย่างนี้อันดับ1เลยนะครับคือการตั้งชื่อเห็นไหมอันดับหนึ่งเลยนะอันดับสองใช่ครับเสริมดวงชะตาเพราะฉะนั้นชื่อจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆเรื่องที่สองคือการใช้สีเรื่องที่สามก็คือการใช้อัญมณีนะครับและเรื่องสุดท้ายคือการเลือกชัยภูมิที่อยู่อาศัยสี่อย่างนี้นะเป็นหัวใจแม่บทของการเสริมดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นชื่อที่เราเปล่งเสียงออกไปเนี่ยถ้าเลือกไม่ดีเนี่ยเหมือนคนแช่งเราอยู่ทุกวันในที่สุดเราก็เจ๊งถ้าชื่อมันไม่ดีแต่ชื่อที่ดีเนี่ยก็เหมือนคนอวยพรทุกวันค่ะเป็นการเรื่องชื่อจึงไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกที่เราจะตั้งกันเล่นๆหรือเปลี่ยนกันเล่นๆอาจารย์คะชื่อที่ดีหรือไม่ดีในที่นี้เอาอะไรเป็นตัวกำหนดหรือวัดคะคือในคนโบราณเนี่ยนะครับเราพูดถึงระบบโหรก่อนในระบบโหรเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ดวงก่อนว่าดวงคนเราเนี่ยมีดาวตัวไหนให้คุณและให้โทษดาวและคุณให้โทษจะมีเสียงของมันเราเรียกพยัญชนะในวรรคนั้นเช่นวรรคอังคารวรรคเสาร์วรรคอาทิตย์นั่นหมายถึงเสียงนั้นคืออะไรบ้างสมมุติว่าอย่างคุณแพรนึกออกไหมฮะชื่อเรามีอักษรกาลกินีเวลาคนเรียกเราก็จะเปล่งเสียงกาลกินีใส่เรา คุณแพรนึกออกไหมที่เรียกอยู่ทุกวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นนั่นก็คือมันก็ไม่ดีแล้วคนก็มีความรู้สึกเหมือนแช่งอยู่ทุกวันเพราะจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะคนโบราณจึงการใช้ชื่อเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ใครก็จะตั้งชื่อคุณได้นะครับเขาจะมีความเชื่อว่าคนจะตั้งชื่อได้จะต้องเป็นคนมีบุญและคนที่มีพระคุณสองอย่างหมายความว่าคนที่จะมาตั้งชื่อให้เราเนี่ยนะคะจะต้องมีบุญมีพระคุณเป็นผู้ใหญ่ของเราถูกต้องครับที่เรานับถือและศรัทธาไม่ใช่ใครๆก็มาตั้งได้เพราะฉะนั้นคนแรกที่จะตั้งชื่อเราได้ถึงเป็นบิดามารดาพ่อแม่เราผู้ให้บังเกิดให้ผู้กำเนิดเรานั่นแหละคนแรกคนที่สองคือผู้มีศีลก็คือพระนะครับสมัยโบราณเนี่ยพระเจ้าวาดเนี่ยทุกคนต้องตั้งชื่อเก่ง
นะเนื่องจากว่าพระเป็นพระท่านเนี่ยจะมีการศึกษาทั้งอักขระอักษรวิธีแล้วก็ทั้งบาลีภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างดีมากเลยงั้นการตั้งชื่อจึงสละสลวยแล้วถูกทั้งหลักภาษาแถมยังถูกทั้งดวงชะตาด้วยค่ะแปลว่าสมัยก่อนนะคะบางทีคิดชื่อไม่ออกนะคะอยากให้เป็นมงคลมากๆก็เข้าวัดถูกครับเพราะฉะนั้นเจ้าวาดจะต้องตั้งชื่อทั้งหมู่บ้านนะฮะโดยทั่วไปนะครับค่ะนอกจากว่าบางท่านพ่อแม่ตั้งเองนะครับอาจารย์คะถามเรื่องของชื่อเนี่ยรวมถึงนามสกุลไหมคะไม่รวมครับคือการตั้งชื่อในยุคนี้มันมีหลายวิธีนะครับเช่นการตั้งชื่อด้วยวิชาเลขศาสตร์การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์และการตั้งชื่อด้วยวิธีอื่นๆเช่นตุ๊กตาไข่นามหรือยังมีอีกหลายๆวิธีแต่ชื่อที่ยอมรับว่าเป็นแม่บทในการตั้งชื่อไทยนั้นมาจากโหราศาสตร์ซึ่งเราเรียกกันด้วยวิชาหมาทักษะค่ะนะแล้วเราก็แจกไว้ในงานที่เราสัมมนากันเมื่อสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะนะเราแจกไปแล้วว่าอะไรบ้างนะครับและนั่นเป็นเหตุที่ว่าคนถามชื่อมาตลอดเลยค่ะเลยต้องมาพูดในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีไม่ดีเนี่ยอยากทำความเข้าใจก่อนนะเรื่องชื่อจะได้เข้าใจว่าควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนชื่อเนี่ยจะถูกตั้งขึ้นจากวาสนาของเราค่ะนะในคนเราเนี่ยจะมีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีทุกๆดวงชะตาเหมือนกันหมดไม่มีใครดีที่สุดและไม่มีใครแย่ที่สุดมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียเพราะฉะนั้นชื่อจึงจะตั้งขึ้นจากวาสนาค่ะชื่อเปลี่ยนวาสนาไม่ได้ต้องทำความเข้าใจข้อหนึ่งก่อนนะฮะชื่อของคนเรานั้นไม่สามารถเปลี่ยนวาสนาเราพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ค่ะแต่ชื่อสามารถนำสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเรามาใช้ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณแพรมีเงินบัญชีเงินฝากอยู่แสนหนึ่งเนี่ยค่ะเหมือนกับบุญเรามีอยู่แค่แสนหนึ่งคุณแพรว่าเป็นไปได้ไหมจะใช้บุญสองแสนไม่ได้แสนหนึ่งนี่คือ 100% ที่วาสนาเรามีละใช่จะไปเอาสองแสนใช่แต่ถ้าคุณแพรเอาหนึ่งแสนมาลงทุนน่ะคุณแพรมีโอกาสได้เงิน200,000ไหมมีโอกาสค่ะมีไหมมีนั่นแหละคือชื่อคุณเบิกเงินในวาสนา200,000มา200,000ไม่ได้แต่คุณสามารถเบิก100,000มาสร้างให้เป็น200,000ได้ก็อย่างเช่นถ้าวันนี้ชื่อเราไม่ดีติดกาลกินีเราอาจจะมีได้แค่50,000มันไม่ถึงแสนสักทีไม่ถึงแม้ว่าถึงมันก็หมดไงไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้งั้นถึงแม้จะมีแสนหนึ่งถ้าเราตั้งได้ดีเนี่ยเราสามารถทำแสนให้เป็น200,000ได้แต่ไม่ใช่ด้วยการเบิกมาง่ายๆด้วยการทำเพิ่มเข้าไปเองค่ะมันจะต้องทำอะไรมันไม่ได้ลอยมาอีกแสนหนึ่งได้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคนที่มีบุญเนี่ยหมายว่าเกิดมาวาสนาดีเขามีล้านนึงก็ง่ายกว่าเราค่ะเขาไม่ต้องทำอะไรเขาเบิกล้านมากกว่าเราใช่งั้นชื่อก็คือการนำมาใช้ให้ถูกต้องทำให้เราสิ่งที่เรามีเนี่ยเพิ่มขึ้นได้แต่ว่าด้วยความพยายามของเรานะไม่ด้วยไม่ใช่การเปลี่ยนวาสนาค่ะนะครับทีอันที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคนเราไม่มีบุญในดวงนะครับชื่อไม่สามารถสร้างบุญได้นอกจากเราสร้างเองแต่เราสามารถเอาชื่อเนี่ยมาเปิดทางให้สร้างบุญนี่ถูกไหมฮะแต่บุญเนี่ยไม่มีจากชื่อแต่เอาชื่อมาเปิดทางให้เราสร้างบุญได้นะครับอันนี้ข้อ2ที่ต้องเข้าใจข้อ3เนี่ยนะครับชื่อเนี่ยจะส่งเสริมสิ่งที่มีในดวงชะตาให้เติบโตได้เร็วขึ้นและชื่อก็สามารถทำลายสิ่งที่ดีที่สุดในดวงชะตาให้ล้มเหลวได้อันนี้คือความสำคัญตรงนี้ค่ะคือชื่อเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ทำอะไรเกินเลยแต่ชื่อสามารถทำสิ่งที่ดีให้ที่ดวงมีอยู่ให้ดีขึ้นได้ค่ะแต่มันก็สามารถทำสิ่งที่ดีๆอยู่ในดวงให้เสียไปได้ก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่ามีแสนเอามาทำเป็น200,000ได้ได้แต่มีแสนก็หมดได้มีล้านก็หมดได้ใช่นั่นก็คือชื่อแต่ว่าอยู่ดีๆจะให้ชื่อมีเกินล้านนั้นไม่ได้ค่ะหรือเกินแสนไม่ได้ตามบุญใครบุญมันค่ะทีนี้สุดท้ายเนี่ยเขาเปรียบเทียบแบบนี้ครับว่าชีวิตเราเนี่ยนะครับชีวิตเราเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าเราเมียไม่ขีดไฟอยู่ในมือค่ะคุณแพรว่าไม่ขีดไฟเนี่ยเผาบ้านได้ไหมถ้าจุดก็เผาบ้านได้ถูกแต่ถ้าไม่ขีดไฟเนี่ยมาถามว่ามาติดเตาหุงข้าวได้ไหมถ้าจุดมาในเตาเนี่ยในเตาหุงข้าวใช่มันก็มาหุงหาข้าวได้ได้เพราะฉะนั้นชื่อหมายถึงเชื้อเพลิงอันหนึ่งซึ่งสามารถไปจุดอะไรในดวงชะตาเราได้แต่ถ้าจุดผิดที่นึกว่าเหมือนก็เอาเชื้อเพลิงไปจุดบ้านบ้านก็ทำไมหมดไม่หมดแต่ถ้าเราเอาเชื้อเพลิงเราไปจุดในเตาแล้วทำอาหารขายหุงอาหารกินหัวอาหารขายใช่รวยไหมมีใช้และรวยด้วยนั่นแหละคือชื่อเพราะฉะนั้นชื่อจึงไม่ได้ให้คุณให้โทษอย่างเดียวมันคือให้คุณและให้โทษด้วยต้องเลือกให้ถูก
เมื่อไหร่จะเอาชื่อเราไปติดไฟในเตาหรือเมื่อไหร่ชื่อเราไปเผาบ้านเราค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องชื่อจึงเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ใช่เปลี่ยนกันเล่นๆไม่ใช่เปลี่ยนกันง่ายๆต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกแต่วิชาอื่นเราบอกไม่ได้แต่ทางโหราศาสตร์เราถือว่าชื่อที่ตั้งด้วยระบบโหราศาสตร์นั้นเป็นมาตรฐานที่ใช้กันมาแต่โบราณแต่รุ่นใหม่เนี่ยผมบอกไม่ได้เพราะเราไม่มีความชำนาญที่จะบอกว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ของคนไทยรุ่นเก่าที่ตั้งมานั้นเป็นมาตรฐานที่มีมาแต่อดีตนะครับเรามีความเชื่อถือตรงนั้นมากกว่านะครับนี่ก็คือชื่อมีคำถามค่ะอาจารย์อย่างปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างหนูเนี่ยมี2ชื่อคือชื่อจริงและชื่อเล่นอาจารย์บอกว่าถ้าเรามีตัวกาลกินีสมมุติในชื่อจริงอย่างเงี้ยเขาเรียกเรามันก็ไม่ดีมันก็เหมือนแช่งเราแต่ทุกวันนี้ค่ะอาจารย์เราเรียกกันเป็นชื่อเล่นถูกครับทีนี้การตั้งชื่อจึงต้องให้ความสำคัญทั้งสองด้านชื่อที่คนเรียกบ่อยเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าชื่อที่คนไม่เรียกค่ะเนี่ยไหมแล้วทีนี้ชื่อคนเราเนี่ยเขาบอกอย่างนี้บอกว่าชื่อเต็มของคนเราคุณแพรเคยมีใครเรียกคุณแพรเต็มไหมน้อยมากเลยค่ะต้องไปแบบว่าทำธุรกรรมทางการเงินต้องโทรศัพท์ไปแบงก์อะไรเงี้ยค่ะใช่จะเรียกชื่อจริงใช่โดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเรียกแต่ชื่อสั้นๆค่ะชื่อเล่นส่วนใหญ่มักจะเอาวรรคแรกหรือวรรคหน้าค่ะนะฮะอย่างผมเนี่ยชื่อวิเชียนเนี่ยควรเรียกชื่อเชียนผมเลยใช้ชื่อวิเชียนเลยเพราะในเมื่อเขาเรียกอยู่อย่างนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นชื่อที่คนออกเสียงเนี่ยจะมีความสำคัญกับชื่อที่ไม่ได้ออกเสียงอันนี้คือความสำคัญของชื่อเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งชื่อเนี่ยเราต้องระวังเรื่องเสียงด้วยว่าเสียงเนี่ยอะไรคนจะออกค่ะอย่างคนบางคนเนี่ยชื่ออย่างเช่นสมชายค่ะบางคนก็เรียกไอ้สมบางคนเรียกไอ้ชายแล้วแต่คนจะเรียกสมมั่งเรียกชายมั่งค่ะแต่เราต้องดูก่อนว่าถ้าชื่อเราอ่ะตั้งเพื่อให้มีอักษรที่ดีอยู่ในวรรคแรกต้องพยายามไม่ควรเรียกวรรคแรกอย่าให้เรียกวรรคที่วรรคถัดไปค่ะแต่ชื่อที่ดีปกติให้คุณทั้งหมดแต่ต้องตั้งทั้งชื่อเล่นและชื่อจริงก็ต้องดูชื่อเล่นให้ถูกต้องด้วยครับอ๋อเพราะฉะนั้นอย่างตอนปัจจุบันนี้เขามีอันนี้ค่ะอาจารย์ดารานักแสดงเขาจะชอบมีนามสมมุติครับคือชื่อที่ใช้ในวงการครับแบบนี้ยังไงดีคะอาจารย์เขาต้องตั้งด้วยฮะเพราะว่าชื่อที่เขาเรียกครับใช่ๆต้องตั้งหมดไม่ว่าแต่เพียงแต่ว่าคุณตั้งเป็นนิกเนมหรือเป็นฉายาอะไรก็แล้วแต่ตั้งได้หมดค่ะก็คือมันก็เอื้ออำนวยประโยชน์ให้ได้ทั้งหมดแต่ต้องตั้งไม่ใช่สักแต่ว่าตั้งทราบมาค่ะอาจารย์ว่านักแสดงหลายคนเนี่ยเขาก็มีหลายเหตุผลคือ1การตั้งชื่อที่ใช้ในวงการขึ้นมาเพราะว่าต้องการที่จะมีชื่อเสียงนะคะบางท่านนะคะเพราะว่าต้องการให้คนเนี่ยไม่สามารถนำชื่อเราไปใช้ทางด้านที่มิจฉาชีพได้ไม่ให้คนอื่นรู้นะคะเพื่อปกปิดชื่อจริงว่าอย่างนั้นเถอะมีหลายรูปแบบแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่อาจารย์แนะนำก็คือไม่ว่าคุณจะมีกี่ชื่อคุณจะต้องตั้งให้ถูกต้องกับวาสนาเรามีแบบนี้ไหมคะอาจารย์เหมือนกับว่าตัวเลขเนี่ยเราเลือกใช้แบบว่าให้เหมาะกับอาชีพการงานเราให้เหมาะกับทุกอย่างของเราชื่อเนี่ยมีเลือกใช้เหมาะกับอาชีพเลือกใช้เหมาะกับการทำอะไรของเราในชีวิตประจำวันมีไหมคะมีครับทีนี้ผมมีข้อแนะนำนิดนึงนะถ้าเรายังศรัทธาเรื่องเลขอยู่เราก็ตั้งให้สอดคล้องกันได้ไม่เป็นไรมันไม่ขัดแย้งกันเราสามารถตั้งชื่อให้ได้ตัวเลขที่เหมาะด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าถามผมนะชื่อที่ตั้งโดยระบบโหราศาสตร์เนี่ยเป็นชื่อที่มีมานับร้อยๆปีแล้วมันมีประสบการณ์มันมีวิชาการแล้วก็มีสถิติที่แน่นอนมากกว่าการตั้งด้วยอักษรที่ใช้เป็นตัวเลขงั้นตัวเลขเนี่ยเพิ่งมีมาไม่ถึง 20-30 ปีเนี่ยงั้นถ้าถามถึงว่าความยั่งยืนของหลักวิชาเนี่ยทางโหราศาสตร์มีความยั่งยืนยาวนานมากนะชื่อบางอย่างเนี่ยนะฮะคนโบราณถือนะอย่างคุณแพรเคยได้ยินไหมคนโบราณบางคนที่เขาใช้ชื่อเรียกไอ้หมาเคยได้ยินไหมใช่สาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนคนนั้นพบผูกดวงขึ้นมาเขามีชีวิตสั้นอายุเขาจะสั้นไงเขาดูแล้ววาสนาเด็กคนนี้จะต่อไปอยู่ไม่ยืนอ่ะคงจะอายุสั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขามีชื่อเป็นคนอายุจะสั้นคุณแพรพอนึกสภาพออกไหมถ้าเขามีชื่อเป็นคนเพราะเขาเป็นคนอายุสั้นค่ะงั้นเรียกเป็นสัตว์ซะดีไหมค่ะเพราะสัตว์ไม่อยู่ในเงื่อนไขอายุสั้นหรอคะใช่ครับนี่เป็นอย่างนี้ใช่ครับผมมีประสบการณ์จากเพื่อนผมอ่ะเขาเกิดมาอาจารย์เขาตั้งเขาบอกถ้าเขาใช้ชื่อแบบคนไทยด้วยกันเนี่ยเขาจะล้มเหลวหมดอ่ะเพราะว่าดวงชะตาเขาไม่ดีเขาบอกว่าดวงชะตาเขาไม่ดีในท้องถิ่นคือถิ่นกำเนิดเขาไม่ดีแต่พ่อเขาจนไม่สามารถส่งลูกไปเมืองนอกได้อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นชื่อของเขาก็กลายเป็นชื่อเดวิดเป็นชื่อฝรั่งไปเลยเป็นชื่อฝรั่งไปเลยแล้วตอนแรกอำเภอไม่ยอมจดทะเบียนให้
เพราะว่าก็มันชื่อฝรั่งจริงๆเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นี่คะสมัยก่อนเขาไม่ยอมต้องเป็นชื่อไทยแล้วต้องต่อรองกันอยู่นานถึงยอมไม่เป็นชื่อว่าเดวิดหรอคะสมัยก่อนมีกฎแบบนี้ด้วยมีครับสมัยนี้ไม่มีละสมัยก่อนน่ะมีฮะเขาเน้นหลายเรื่องเลยแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยพอดีพ่อก็บอกว่าถ้าเขาเป็นถ้าเขาใช้ชื่อไทยเนี่ยเขาเป็นคนไทยเนี่ยชีวิตเขาจะล้มเหลวแต่เขาเกิดบนแผ่นดินไทยอ่ะแล้วพ่อแม่ก็คงไม่มีปัญญาส่งไปอยู่เมืองนอกค่ะงั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นก็ตั้งชื่อเดวิดกันแล้วกันเอ๊ะอย่างนี้ถ้าคนที่มีดวงชะตาแบบนี้ล่ะคะแล้วเราแบบไปโตหรือว่าไปเรียนอยู่ที่เมืองนอกแก้ได้ใช่ไหมคะได้ครับคือชื่อบางชื่อเนี่ยไม่เหมาะกับบ้านเกิดก็สามารถไปอยู่เมืองนอกได้แต่ถ้าเขาต้องมีปัญญาไปนะค่ะถ้าไม่มีปัญญาไปก็ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อแต่ว่าเดวิดเราเขียนเราก็ยังเขียนเป็นภาษาไทยนี่นะใช่แต่สมัยก่อนเขาไม่ยอมแต่ไม่เป็นไรเวลาเรียกมันไม่ใช่ภาษาไทยไงโอ้เขาชื่อเข้าเสียงเป็นหลักเขาไม่ได้อักษรเป็นหลักแล้วอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังล่ะคะที่เปลี่ยนชื่อเป็นสัตว์เช่นไก่ก็ใช่ไก่หมูอย่างนี้ได้ใช่ไหมถูกฮะใช่ครับแต่ว่าการใช้ชื่อสัตว์มาเรียกคนเนี่ยมันดูน่ารักนะบางกรณีเช่นชื่อกระต่ายเนี้ยใช่ไหมชื่อแมวเนี้ยแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าชื่อพวกนี้เนี่ยมันมีปัญหากับชื่อเดิมเนี่ยตั้งไม่ได้เพราะเท่ากับทับถมชื่อตัวเองไม่ใช่ว่าจะตั้งกันส่งเดชไม่ได้คือจริงๆคนเข้าใจว่าตั้งชื่อสัตว์เนี่ยนะแล้วดูน่ารักนะแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าเขามองว่าคนนี้อายุสั้นเขาเลยตั้งชื่อแบบนี้แล้วเขามองว่าคนคนนี้ต่อไปอาจจะมีคดีความหรืออาจจะติดคุกติดตารางเขาเลยตั้งชื่อเป็นพวกนี้ไปโอ้อันนี้ความรู้ใหม่สำหรับหนูเลยครับนะคะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นพาร์ทแรกเท่านั้นนะคะที่อาจารย์นำเรื่องของหลักการตั้งชื่อที่มีคนสงสัยนะคะอยากจะให้อาจารย์เปลี่ยนชื่อให้บ้างนะคะหรือแฟนหลายท่านเนี่ยนะคะก็อยากจะรู้ว่าชื่อตัวเองดีไหมไม่ดียังไงตรงไหนไม่ดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะอาจารย์จะนำวิธีการดูนะคะหลักการดูวิธีการวิเคราะห์และหลักการตั้งชื่อที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะกับของแต่ละคนนะคะที่มีวันเกิดแตกต่างกันเนี่ยนำมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการตั้งชื่อทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะพาร์ทต่อไปเดี๋ยวเราก็ติดตามกันในสัปดาห์ถัดไปกันนะคะก็เดี๋ยวสำหรับช่วงหน้านะคะเราจะพูดคุยกันสดๆนะคะที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะจะได้คำพยากรณ์ที่ถูกต้องและชัดเจนนะคะรวมถึงปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะส่งเข้ามากันได้เลยก็เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ